ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวว่าชีวิตของเรานี้มีของแถมคือเกิดมาแล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายความเจ็บมันข้ามวัยได้แล้วแต่กรรมเกณฑ์นายเวรตามมาทวงว่าเกิดอะไรขันธมารความเจ็บป่วยมัจจุมารตายเพราะความเจ็บปวดเทวุตมารมันก็เกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาก็มากลั่นแกล้งเราเพราะว่าเราทำเขาก็มาทำเราสิ่งเหล่านี้เป็นของแถมของชีวิตแต่เมื่อชีวิตมีของแถมต้องมีทางแก้ประมาทไม่ได้ว่าจะมีชีวิตถึงวันนั้นวันนี้คือมีสัมมาชีพเลี้ยงชีวิตรักษาศีลห้าให้กายวาจาหมดจดรักษาศีลอุโบสถเพื่อเปลื้องปลดพันธะแผ่เมตตาเพื่อกำจัดโทสะทำบุญสุนทานเพื่อประหารโลภะสวดมนต์เพื่อชำระกิเลสฟังธรรมฟังเทศเพื่อเสริมปัญญามีจุดมุ่งหมายในการเราฟังธรรมฟังเทศเสริมปัญญาฟังอะไรมันจะได้ปัญญาความรู้ก็ได้ปัญญาอีกแบบหนึ่งแต่ความรู้มันก่อให้เกิดความโลภมันเป็นการดำรงอยู่แล้วก่อให้เกิดความโลภความโลภที่เขากระตุ้นเราเนี่ยให้เกิดความโลภถ้าเราไม่มีพื้นฐานของการฟังธรรมฟังเทศในทางศาสนาปัญญาที่เกิดขึ้นมานั้นมันเป็นยักษ์เป็นมารนะมันไม่ใช่ปัญญาสัมมาทิฏฐิเราฟังธรรมฟังเทศเดี๋ยวนี้นะฮะใน Google ในโทรศัพท์มือถือก็ฟังไปยาวๆนักก็เอามาเสียบเข้าทั้งเขามีวิทยุขายแล้วก็มีโหมดสำหรับตั้งมีเลขมีรหัสอยากจะฟังรูปใดก็ฟังพระที่ตายคาพระเหลืองมรณภาพคาพระเหลืองน่าฟังทุกองค์ท่านยิ่งมีเสียงให้เราฟังนะน่าฟังทุกรูปฟังแล้วจะแสลงแทงใจเพราะปัญญาพุทธเจ้ามันแทงกิเลสแต่เราก็เสริมปัญญาให้เกิดขึ้นมาเป็นสมถวิปัสสนาเพื่อถอนตัณหาอุปาทานก็สงบจิตสิศาสนาพุทธมีวิธีสงบจิตเป็นอารมณ์ของกรรมฐานมากมายวิปัสสนากรรมฐานจะอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรก็ได้จะกำหนดอยู่ในสัญญา10ประการก็ได้ลองไปอ่านดูท่านถ้าอ่านแล้วมันอ่านไม่เป็นก็อ่านผ่านไปก่อนเดี๋ยวที่เวลาร่างกายมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นของมันเองสัญญา10ประการคนศึกษาแล้วก็ใน10ประการนั้นเอาอานาปัสสติประวัติเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ต้องทวนสัญญาอีก9ประการให้ได้มันเป็น10ประการลองไปศึกษาดูถ้าอย่างนี้ของแถมที่เกิดมากับชีวิตของเราแม้จะตายในวัยยังไม่มากนักโดยโรคภัยไข้เจ็บก็ถือว่าอยู่แล้วได้มนุษยสมบัติตายไปแล้วจิตดวงนี้จะไปสวรรค์สมบัติและเข้าถึงนิพพานสมบัติในภพชาติต่อไป